โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้อยู่ผมนันดอนอีกแล้วนะครับกับแมปที่มีชื่อว่าพระนครนะครับก็ผมเกิดมาผมก็เกิดมาตรงนี้นะครับผมเกิดมาตรงนี้เดี๋ยวเราอ่านดูก่อนแป๊บนึงยังไม่ได้อ่านเลยเกมนี้โรลเพลย์แบบจริงจังชาวบ้านคนไหนที่เข้าอะไรเนี่ยไปในวังไม่แปลกที่โดนทหารอยุธยาฆ่าเพราะลักลอบเข้าเขตพระราชทานทำไมอ่ะแล้วตรงนี้เราสามารถกดคุยได้อ่ะกดคิวอ่ะเอ๊ะอะไรเนี่ยเจ้ามีอะไรพูดกับข้าหรืออะไรเนี่ยเล่นเกมยังไงอ่ะเล่นเกมยังไงขอรับอ่ะอย่างแรกเลยนะอะไรอ่ะเพื่อความสมจริงเจ้าต้องปรับกราฟิกให้เต็มเกมนี้เจ้าจะต้องเคารพคนที่ยศสูงกว่าแค่นี้แหละข้าเจ็บคอมีการบอกว่าเจ็บคอด้วยนะโอเคเข้าใจแล้วขอรับในนี้อะไรเนี่ยมีหลุมหลบภัยชาวบ้านด้วยตรงนี้มึงเข้าไปดูหน่อยสิหลุมหลบภัยชาวบ้านไม่เห็นจะมีใครเลยหลุมหลบภัยชาวบ้านอะไรอย่างงี้โอ้ไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยอะไรเนี่ยมีคนพิมพ์ตรงด้านแชทด้วยตรงแชทมีคนพิมพ์ด้วยมีคนพิมพ์ตรงแชทด้วยนะอะไรมันมีปืนข้ารู้เจ้าเป็นสปายอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วผมขึ้นมาไม่ใช่นี่ขึ้นมาที่เดิมนี่เฮ้ยขอเข้าไปหน่อยได้ไหมอยากจะเข้าไปสักหน่อยก็ยังดีเข้าไปหน่อยไม่ได้เลยยังไงอ่ะเฮ้ยอะไรเราพวกเฮ้ยเฮ้ยอาจจะโดนหรือเปล่านี่อะไรเนี่ยมีคนพูดด้วยเราพวกกันไม่เราเปลี่ยนทีมได้ใช่ไหมเนี่ยชาวบ้านโอเคเราเป็นพม่าดูดิตรงนี้มี coming soon นะครับสงสัยจะมีอีกทีมหนึ่งเข้ามาอันนี้คือพม่าเหรอนี่เราเป็นพม่าอยู่เหรอเฮ้ยอ๋อเราเป็นทีมพม่าอยู่แล้วเหรอนี่ชาวบ้านพม่ารามันอยุธยาโอ้มีกฎด้วยนะกฎประชาชนต้องไม่ลักลอบเข้าวังเดี๋ยวนะทำไมอ่ะไหนขอทุกทีมเลยมีชาวบ้านมีพม่าผมก็มีอยู่แค่นี้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแล้วทำไมบางคนเนี่ยสหราชอาณาจักรพม่าเฮ้ยเราเป็นชาวบ้านดีไหมเราเป็นชาวบ้านเลยเราเป็นชาวบ้านแล้วกันนะท่านผู้ชมเอ้ยยาไปกันเถอะเข้ามาเพื่อนเข้ามากันเข้ามาเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงอย่าอะไรเดี๋ยวมีคนพิมพ์ว่าเป็นหยังด้วยอะไรเนี่ยขี่ช้างพ่อตรูถอยอะไรกันเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเขาไปทำอะไรแล้วนี่อ๋อทีมเราอุ้ยนี่เดี๋ยวมันยิงเราเดี๋ยวอ๋อใจเย็นขอชมหน่อยก็ไม่ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหจะยิงกันเลยยังไงเนี่ยโอ้โหนั่นไงเข้ามาแล้วไอ้เนี่ยหมู่บ้านเหล่าขุนเราไปที่หมู่บ้านเหล่าขุนแล้วกันโอ้ยจะยิงอะไรนักหนาเนี่ยไปแล้วไปเร็วไม่น่าจะตามมาแล้วนะเฮ้ยมันไม่รู้หรอกว่าเราอะไรนี่มีเรือนนะครับเรือนใครเนี่ยเพนนี่ก็อด5โอ้ยขอไปด้วยครับสึกเขาบอกว่าให้เราปรับภาพสุดๆเลยเหรอเราลองปรับภาพสุดๆดิปรับภาพเต็มๆดิเขาบอกให้เราปรับภาพเต็มอ่ะ
ตับปับเลยจัดไปโอ้ my god เอาประตูตรงนี้เปิดเข้าไปไม่ได้อ๋อเขาได้นึกว่าจะเข้าไม่ได้ซะแล้วโอ้รถตั้งอะไรกันเนี่ยโอ้น่าจะไปที่ไปบูชาวะไม่น่าใช่นะโอ้ว้าวนี่น่าจะเป็นที่ประทับนะครับของราชานะซึ่งนั่นก็คือผมเองจงเชื่อฟังข้าเนี่ยผมได้ยินเสียงอะแล้วตรงนี้เราปิดเสียงได้ด้วยทำไมเราปิดเสียงไม่ได้อะกดไม่ได้ด้วยอึบอึบกันเลยเชียวโอ้ใหญ่มากเลยอุ้ยดูต้นไม้ครับต้นไม้นี่เขาทำออกมาได้ดีมากเลยนะดูดิว้าวสวยมากเลยดูตรงไหนก่อนดีอ่ะตรงนี้แล้วกันหุยเอ้ยตรงนั้นอะไรอ่ะเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดต่อคลิปด้วยนะครับไม่ให้มันยาวมากเกินไปนะครับมากราบไหว้พระกันซะหน่อยอยู่ในนี้ปลอดภัยแน่นอน โอเคโอ้โหมุมมองบุคคลที่หนึ่งก็ได้นะม้าว้าวมีม้าด้วยโอ้แล้วเขาขี่ม้าได้ด้วยโอ้ได้ม้าแล้วว้าวสุดยอดเลยโอ้โหขยายไม่ได้ด้วยนี่ขี่ม้า ขออัดเป็นรูปปกแล้วกันเดี๋ยวเราต้องเข้าไปชมก่อนสินี่ขี่ม้าไปเอ้ยกระโดดไปเจ้าม้าของข้าโดดไปโหคือแบบเขาทำออกมาดีมากเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้พระบิดาว้ามีการแบบว่าเรียงลำดับยศนะครับตรงนี้จะเป็นพระนางส่วนตรงนี้น่าจะเป็นพ่อนะครับที่อยู่ตรงนี้ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาอันนี้กันยังไงนะครับอุ้ยที่นั่งนางสนมนางสนมนี่น่าจะเป็นหญิงรับใช้หรือเปล่าเป็นหญิงที่แบบว่าจะมานวดอะไรให้แบบนี้แบบอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวนะมีประตูไปนี่อึบแน่อึบอีกแล้วจะอึบอะไรกันนะกันเนอะนี่เราเข้ามานะแอบเข้ามาแล้วเนี่ยยังไม่มีใครมาทำอะไรเราเลยสุดยอดเลยโอ้แสงนี่แบบสุดยอดเลยโอ้โหกระตุกอาจจะกระตุกนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมีเสียงเฮ้ยทำอะไรกันตรงนี้มีทหารด้วยเฮ้ยใครเนี่ยมีคนพิมพ์มาเตรียมตัวด้วยโกอ่ะคนนี้นี่เองคนนี้ปะเดี๋ยวอ้าวสงสัยน่าจะขัดคำสั่งนะนะมาดูกันว่าเขาจะทำอะไรกันเขาทำยังไงกันต่อนะนี่น่าจะเป็นกลุ่มทหารนะเนี่ยผมว่านะอะไรเนี่ยพิมพ์อะไรอ่ะเฮ้ยอย่าทำอะไรผมนะพิกัดชาวบ้านอย่าเดี๋ยวหยุดก่อนเดี๋ยวอย่าทำอะไรผมนะเฮ้ยกูดูไปเลยเฮ้ยเขาไล่เราอะเดี๋ยวอย่าตัวนี้มีม้าตายด้วยเดี๋ยวอุ้ยเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอะอุ้ยม้าตายเต็มเลยในตรงเนี้ยเฮ้ยมีทหารด้วยตรงนี้สวัสดีครับเฮ้ยห้ามยิงปืนอะไรห้ามยิงนะอย่ายิงนะ
อย่ายิงผมเป็นชาวบ้านอย่ายิงโอ้อะไรกันผมเป็นชาวบ้านนี่ทำไมเขาต้องยิงเราด้วยอ้าวแล้วปิดวังแล้วด้วยนะปิดวังแล้วด้วยเอ้ยให้ผมเข้าไปด้วยไม่ได้เหรอเข้าไปหน่อยเปิดวังเดี๋ยวนี้ทำไมเขาไปเปิดวังให้เราเข้าไปตรงนี้มีแอปเปิ้ลลูกละ20บาทนี่ไงแอปเปิ้ลได้มาแล้วโหทำไมอ่ะทำไมต้องแทงเราด้วยทำไมก็ต้องทำร้ายเราด้วยตรงนี้มีขวานครับ500หอก850เฮ้ยน่าสนใจนะหอกไปด้วยทำไมผมเอาไม่ได้นี่เฮ้ยผมเอาหอกไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีอะไรเด็ดมีซอมบี้ดูดิซอมบี้โหอะไรกันเนี่ยไม่ให้เราเข้าด้วยนะหลุมหลบภัยตรงนี้ก็ไม่เดี๋ยวไม่เป็นไรไม่ให้เราเข้าวังก็ไม่เป็นไรเราจะมาชมแม่น้ำกันตรงนี้แล้วกันไปต่อได้ไหมน่าจะไปต่อได้นะขอให้ไปต่อได้ขอให้ไปต่อได้ขอให้มันไปต่อได้อะไรเนี่ยมีคนพิมพ์ว่าเกือบตายอะไรเนี่ยมีคนพิมพ์อะไรตรงนี้มีพระด้วยตรงนี้มีพระด้วยเดี๋ยวสวัสดีครับหลวงพี่เบคอนหลวงพี่เบคอนเราต้องผมจะพิมพ์ว่าผมพึ่งครับเลินนี่วิ่งไปขึ้นแล้วอะไรเดี๋ยวไปยืนก็ผิดเลยเข้า VC มีอะไรเหรอโยมเดี๋ยวเราจะพิมพ์บอกไว้ว่ามีคนอะไรดีมีคนฆ่ากันมีคนฆ่ากันแล้วกันอยู่ไหนอะเนี่ยผมหาไม่เจอเลยดีไงโอ้แม้แต่ตัวอักษรก็ยังหาไม่เจอมีคนฆ่ากันเต็มเลยครับหลวงพี่หลวงพี่โอเคอะไรเดี๋ยวมีคนพิมพ์อะไรหมายเลขห้องอะไรชาวบ้านตายกันหมดเลยเขาบอกว่าแบบนี้เราต้องโรลเพลย์นะอ่ะเราจะโรลเพลย์แบบขั้นสุดๆเลยนี่เขาพิมพ์มาว่าอะไรเดี๋ยวโอ้แสงมันอันนี้อะไรเนี่ยเกิดมาก็ต้องตายใช่ไหมเมื่อกี้ทำไม่ผิดเกิดมาก็ต้องตายครับหลวงพี่นั่นหลวงพี่ทำไมอ้าวหนีเราไปซะแล้วนะครับหลวงพี่โอเคหลวงพี่ไปละหลวงพี่เบคอนนะครับได้สอนเราเนี่ยว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายเนี่ยผู้ของพังหมดเลยอ่ะโอ้โหอะไรจะโหดเหี้ยมขนาดนั้นโอ้โหแม้แต่ตรงเจดีย์นี่ก็พังหักหมดเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตรงนี้เราคุยได้ด้วยอะไรเนี่ยว่าไงโยมอยากรู้อะไรเกี่ยวกับวัดแห่งนี้หรือไม่เฮ้ยอยากรู้ก็แล้วกันทำไมชิ้นส่วนมันหักปอบพลังพังขนาดนี้วัดแห่งนี้อยู่ในสมัยพระเจ้าหรือพระเจ้าเสือแล้วถูกทิ้งร้างมาจนมาถึงสมัยข้าเลยได้บำรุงอะไรเนี่ยวัดแห่งนี้ไงแหละไงล่ะแต่ยังมีตำนานอีกมากมายในวัดแห่งนี้ก็ยังไงระวังตัวด้วย
ละนี่โอเคเหมือนวัดนี้จะถูกทิ้งร้างมานะครับแต่ก็โดนบำรุงโดยคนนี้โดยหลวงตาอ่ะมันเรียกหลวงตาอุ้ยเรามีชุดพายเราใส่ด้วยนี่โอ้เป็นพาแล้วกันกดได้ไหมนี่ไม่อยากเป็นพระมากเลยดีไงเอาเป็นพระครับท่านผู้ชมเอาเป็นพระแล้วโอเคเรามาเกิดที่นี่เหมือนเดิมละเนี่ยเขาปิดประตูวังอะเราอยากเข้าอะเข้าก็ไม่ได้เลยโอ้850ซื้อทำไมไม่ซื้อไม่ได้อะบั๊กหรือเปล่าไม่รู้ว่าบั๊กหรือเปล่านะอยุธยานี่ไงครับอะไรเนี่ยวันนี้สิ้นแล้วอะไรเนี่ยไทยอะไรเนี่ยแก้วรวมลบลบจิตโอ้ผมอ่านไม่ออกเลยเดี๋ยวลองพยายามอ่านแล้วกันนะครับมณีรัตน์เวทงามครัวไหลปะครัวไหลเกยส่องแสงแววอะไรเนี่ยสกาวใสต้องมองไหม้ด้วยมือของคนพานเป็นนันทีที่จับใจได้ดีมากนี่โอ้โหแล้วฆ่ากันอย่างนี้เลยทำไมอ่ะอะไรเนี่ยอะไรมาสอบทหารขอรับจริงๆนี่อยากเป็นอะไรเนี่ยศพนะตรงนี้ไม่ได้โอ้ดูดิแล้วเราเข้าไปทำไมล่ะเนี่ยอันตรายนะครับใครจะมาอยู่ที่นี่ก็อันตรายมากๆเลยเฮ้ยบุกเข้าไปด้วยได้ไหมบุกเข้าไปได้ไหมเฮ้ยเข้าไปกึจังได้ไหมยาโอ้ทหารด้วยครับแล้วมันจะเป็นยังไงอะทหารน่ะอยากรู้มากเลยเฮ้ยผมยังไม่ได้เข้าเลยเนี่ยยืนตรงนี้ไม่ได้เลยเหรอขอยืนหน่อยก็ไม่ได้ประหารโอ้เจ้าอะไรกันเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีจระเข้ด้วยตรงนี้ไดโนเสาร์หรือเปล่าน่าจะเป็นไดโนเสาร์นะโอ้งูหรือเปล่าหัวงูอะไรจะฆ่ากันเลยจะฆ่าอะไรกันขนาดนั้นโอ้โหไม่ดีเลยอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับพูดจริงๆอยากจะสำรวจอะไรมากกว่านี้นะครับเสียดายอ่ะเนี่ยทหารก็ฆ่าคนเนี่ยฆ่าชาวบ้านแล้วนี้ก็เล็งปืนเล็งทำไมล่ะเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ยโอเคครับก็สำหรับวันนี้เฮ้ยคนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับกันเลยทีเดียวพูดไม่คิดอะไรเนี่ยไม่ใช่ในโรลเพลย์ท่านพ่อโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสำหรับแบบนี้ก็ใครอยากจะเข้ามาสำรวจนะครับก็สามารถเข้ามาสำรวจได้นะครับแต่อย่าลืมอ่านกฎตรงนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าเกมนี้โรลเพลย์แบบจริงจังนะครับนะชาวบ้านห้ามเข้านะครับตรงเนี้ยห้ามเข้าในวังถ้าแอบเข้าไปในวังนี่โดนฆ่าแน่นอนนะครับโหดมากเลยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมนะครับส่วนคลิปผมก็จะอัพลงไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนลิงก์ก็จะทิ้งไว้ตรงด้านล่างคลิปเหมือนเดิมเลยนะครับอายุเวนอะไรเนี่ยสอนทหารตอนไหนไม่ใช่ทรยศอะไรถ่ายรูปไปเป็นที่ระลึกอะไรกันเนี่ยโอ้โอเคครับสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับไปแล้วยิงผมยิงผมยิง